เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาที่เรียกว่ามีความหลากหลายมากมายทีเดียวค่ะในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้กับครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่จัดการศึกษาให้หรือว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในสถาบันการศึกษาอื่นๆก็มีความหลากหลายหยิบจับได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะปรับหรือเลือกให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ครอบครัวหรือผู้เรียนค่ะเป็นผู้ที่วางแผนหรือว่าเลือกสรรนั่นเองนะคะในวันนี้ค่ะชวนเพื่อนบ้านเรียนมาร่วมกันพูดคุยอีกหนึ่งครอบครัวนะคะจริงๆสำหรับครอบครัวนี้ต้องเรียกว่าย้อนไปเกือบ10ปีค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าแวดวงการศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่ค่ะดูแลการเรียนรู้ให้กับลูกๆนะคะวันนี้คุยกันกับบ้านเรียนสุขใจค่ะไปทักทายกับแม่ยุ้ยนะคะคุณพรสวงเฉิดไทยสงค่ะซึ่งจัดการเรียนรู้หรือว่าจัดบ้านเรียนนี่แหละให้กับน้องเต๋าค่ะเด็กชายดนุพัฒน์เฉิดไทยสงนะคะทักทายแม่ยุ้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของแม่ยุ้ยคือจัดการเรียนให้กับน้องเต๋าจะเรียกน้องเต๋าหรือพี่เต๋าดีตอนนี้เต๋าอายุ12แล้วป.6แล้วนะคะเราอยู่ในพื้นที่หรือว่าจัดการเรียนรู้ให้กับพี่เต๋าเนี่ยเกือบ10ปีแล้วนะคะแม่ยุ้ยตอนนั้นคือตัดสินใจยังไงกับจังหวะที่ย้อนไปจริงๆตอนนั้นข้อมูลการสื่อสารมันยังไม่ได้เร็วไม่ได้กว้างขนาดเนี้ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าอ่ะฉันจะโฮมสคูลให้ลูกใช่ค่ะจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าเคยคิดไว้นานแล้วว่าถ้ามีลูกเนี่ยเราจะเลี้ยงลูกเองแหละเราไม่ฝากปู่ย่าตายายเลี้ยงหรอกเนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงเรามาตั้งหลายปีแล้วเหนื่อยแล้วให้พักผ่อนเราก็เลยคิดว่าเราต้องเลี้ยงลูกเองแล้วตอนนั้นน่ะเราสองคนทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานทั้งคู่พอคิดว่าจะต้องเลี้ยงลูกเองเนี่ยเราก็คิดต่อว่าแสดงว่าจะต้องมีใครสักคนนึงนี่แหละที่ต้องออกมาเพื่อที่จะอยู่ดูแลลูกทีนี้ก็คิดต่อว่าไหนๆก็จะต้องออกมาแล้วเนี่ยเราจะให้คนที่มีประสบการณ์ทำงานมาตั้งนานอย่างเราเนี่ยมีหน้าที่ขับรถรับส่งลูกไปโรงเรียนเฉยๆเนี่ยมันก็กระไรอยู่เนาะเราก็คิดว่าน่าจะมีความรู้ความสามารถพอแหละที่เราจะจัดการการศึกษาให้ลูกได้จากนั้นเราก็หาข้อมูลว่าแล้วในประเทศไทยเนี่ยบ้านเรียนเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะถามว่าหายากไหมข้อมูลก็มีบ้างเนาะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแต่เราก็ประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเนี่ยมีหลายๆบ้านที่สนใจจะทำพอดีแล้วเรามี Facebook เราก็เลยรู้จักกับคนนู้นคนนี้หลายคนแล้วก็สนิทสนมกันแล้วก็ชวนกันมาเพื่อที่จะทำแผนการศึกษาของบ้านเรียนค่ะอันนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นณตอนนั้น 7-8 ปีแล้วเนาะยาวนานประมาณนี้เลยในช่วงที่ตัดสินใจช่วงแรกเรามีเอฟเฟกต์อะไรจากคนรอบข้างบ้างคะคนในครอบครัวหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงอะไรประมาณนี้อ๋อถ้าถามครอบครัวเราเนี่ยคุณแม่เนี่ยบอกว่านี่ลูกของเราก็แล้วแต่เราว่าเราจะตัดสินใจยังไงส่วนญาติทางบ้านเราเนี่ยเหมือนกับเขาคิดอยู่แล้วว่ามันต้องมีใครสักคนนึงอ่ะที่ดูแลลูกเขาก็เลยไม่ได้มีเสียงคัดค้านอะไรแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งสามีเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจก็จะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมจะต้องสอนเองทำไมจะต้องมาทำเองทำไมไม่เข้าโรงเรียนเพื่อนบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันมีคำถามเยอะมากช่วงนั้นว่า
มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าสุขภาพไม่แข็งแรงหรือเปล่ามีถึงขนาดที่ว่าไม่มีเงินส่งลูกเข้าโรงเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ค่อยๆตอบคำถามไปอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เราก็เข้าใจแหละว่าคนที่ถามเนี่ยหนึ่งเขาไม่ค่อยเข้าใจแล้วเขาก็เป็นห่วงเราจริงๆเนาะซึ่งส่วนใหญ่พออธิบายอะไรเงี้ยก็เข้าใจอาจจะมีบ้างที่เขาไม่เข้าใจเพราะว่ามันคือไม่เหมือนคนอื่นเขาก็แต่พื้นฐานของความไม่เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเขาคงห่วงแหละว่าเอ้ยแล้วโตไปจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือสรุปแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้มีฟีดแบ็กทางด้านร้ายว่างั้นเถอะก็ค่อนข้างจะเข้าใจแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เดี๋ยวก็เปิดกว้างเนาะให้กับครอบครัวหนึ่งครอบครัวได้มีสิทธิ์มีโอกาสในการดูแลหรือว่าจัดการกับลูกของตัวเองนั่นเองนะคะในรูปแบบนี้มีคุยวางแพลนกันยังไงบ้างคะว่าเอ๊ะจะจัดการเรียนรู้แบบไหนยังไงจัดอะไรให้ลูกบ้างก็คือตอนแรกที่เราหาข้อมูลเนี่ยในเราก็คุยกับเพื่อนๆเนี่ยคือส่วนใหญ่เราก็คุยกันแล้วเนาะว่าบ้านเรามาทําบ้านเรียนเนี่ยแสดงว่าเราจะไม่ได้เน้นวิชาการมากยกเว้นว่าลูกจะสนใจพื้นฐานเลยก็คือเอาตามความสนใจของลูกเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็ตามนั้นเลยแต่ว่าจะมีบางอย่างที่ยังเป็นพื้นฐานทั่วๆไปอย่างเช่นเกี่ยวกับสุขอนามัยหรือกฎเกณฑ์ตามสังคมอะไรเงี้ยค่ะที่เราก็คือเขาใช้ชีวิตอยู่กับเราเนาะเราทําอะไรเราไปไหนเขาก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นพื้นฐานมารยาทหรืออะไรเงี้ยกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยก็ตามชีวิตประจําวันที่พบเจอส่วนเรื่องเรียนอื่นก็แล้วแต่ความสนใจเราต้องมุ่งมั่นเหมือนกันนะบางทีเวลาแบบไปเจอญาติเพื่อนที่เขาก็ไม่ยังไม่เข้าใจอยู่ที่นานๆเจอทีอะไรเงี้ยเขาก็จะสงสัยว่าเอ้ยเราจะไปสู้เด็กในโรงเรียนได้หรอจะไปสอบเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้หรออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีจุดยืนแล้วเราก็ต้องอธิบายเขาได้อะค่ะในจุดของความกังวลหรือว่ามีความเป็นห่วงบางอย่างเนาะจากคนรอบข้างอันนี้เราเคยมีความกังวลของบ้านหรือตัวเราเองไหมคะในวิถีของโฮมสคูลที่เราจัดกันมาส่วนใหญ่ที่กังวลก็กังวลตัวเองเนี่ยแหละค่ะคือต้องบอกก่อนว่าการที่อยู่กับเด็ก24ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนักหนานะคือเราไม่เคยมาก่อนเนาะเหมือนอย่างเรานึกถึงอย่างถ้าเป็นคุณครูโรงเรียนเนี่ยก็คือเจอเด็กแค่เช้าเย็นแต่เนี่ยเราเจอเด็ก24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกทําเนี่ยมันอยู่ในสายตาของกันและกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลของเราอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็กังวลเรื่องเนี้ยว่าเฮ้ยเราจะไหวไหมอย่างแรกเราจะไหวไหมที่เราจะต้องแบบตอนแรกนะเราคิดว่าเราต้องเป็นต้นแบบอะตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบพลาดไม่ได้เดี๋ยวเราจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีตอนนั้นคือเครียดจริงๆมันก็เครียดเป็นพักๆเนาะช่วงที่แบบพอลูกเราโตขึ้นเขาเริ่มมีเอกลักษณ์มีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะแบบต่างจากความคิดของเราเราก็ยิ่งเครียดว่าเฮ้ยเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าหรือเราดีพอหรือยังอย่างเงี้ยค่ะมันมาเป็นพักๆแล้วเราก็จะเครียดมากส่วนเรื่องของที่จะสอนพอเรามาทําบ้านเรียนแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าเอาตามความสนใจของลูกเป็นหลักเนาะลูกสนใจเรื่องไหนเราก็จะพยายามที่จะสนับสนุนในด้านนั้นมันก็มีบ้างเหมือนกันในบางเรื่องที่ลูกสนใจแต่ด้วยบริบทของครอบครัวเนี่ยเราสนับสนุนได้ไม่สุดทางด้วยพื้นฐานครอบครัวเราไม่ได้มากมายขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตอนเล็กๆเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยเราก็ต้องพูดคุยทำความเข้าใจว่าอันไหนได้แค่ไหนซึ่งที่ผ่านมาก็เขาก็เข้าใจส่วนในเรื่องวิชาการเขาจะไปทางไหนเขาจะไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่ามีไหมมีนะแต่เราก็ได้แต่เชื่อใจเขาอะว่าเราสนับสนุนเขาเต็มที่ในทางนี้แล้วอะไรเงี้ยเขาน่าจะไปได้นะก็น่าจะเป็น3เรื่องหลังๆเนี้ยค่ะ
จากที่แม่ยุ้ยบอกว่าอย่างเช่นบริบทครอบครัวจะเป็นในมุมที่แบบบางอย่างอาจจะเสริมในส่วนที่เต๋าอยากทราบหรืออยากรู้อยากลุยไปได้ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยอ้ออือฮึทราบมาว่าเต๋าค่อนข้างจะมีความสามารถทีเดียวในเรื่องของการเล่นดนตรีอันนี้พี่เต๋าเขาเล่นอะไรยังไงคะแล้วไปเจอทิศทางนี้ยังไงคะแม่ยุ้ยอ๋ออันนี้เหมือนอะไรอ่ะถ้าเหมือนในละครก็คงเหมือนรักแรกพบอ่ะจริงๆนะตอนนี้นึกถึงก็ยังแบบว่าขำไม่หายก็คือปกติเนี่ยซอยเข้าหมู่บ้านเนี่ยเราจะมีร้านอาหารที่เราไปกินประจําแล้วอยู่มาวันนึงเนี่ยข้างๆร้านอาหารที่เราไปรับประทานอาหารประจําเนี่ยเขาก็เปิดเป็นสตูดิโอสอนดนตรีก็คือสอนไวโอลินเนี่ยค่ะแล้วเมื่อมีวันหนึ่งเนี่ยคุณครูที่เปิดสตูดิโอเนี่ยเขายืนเล่นไวโอลินอยู่ที่ร้านเต๋าเดินมาเจอเต๋าหยุดชะงักแบบหยุดนิ่งทุกสิ่งอย่างหยุดหิวคือจากที่แบบตั้งใจจะมากินข้าวคือหยุดยืนฟังแล้วเหมือนแบบแม่เต๋าอยากเล่นเต๋าอยากเล่นยืนฟังจนจบอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาอะยังเล็กเกินคุณครูเองก็บอกว่าเออยังเล็กเกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็บอกว่าเออเอาไว้ก่อนลูกไว้ก่อนแล้วอย่างหนึ่งตอนนั้นอะเราอะไม่ได้สนใจดนตรีตะวันตกคือเราโตมากับดนตรีไทยเราเล่นดนตรีไทยแล้วก็คือเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งหน้าเดี๋ยวรอก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ยื้อยื้อเขามาทีไรเนี่ยเขาต้องมายืนฟังมาขอให้ครูเล่นให้ฟังตลอดอะไรเงี้ยยื้อแบบเป็นปีอะค่ะแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเอ้ยเขาจะเล่นนี้แหละยื้อเป็นปีอะจนแบบอ่ะก็ได้คุณครูก็บอกว่าอ่ะโตแล้วพอจะแบบมีสมาธิพอจะสอนได้แล้วอะไรเงี้ยอันนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่นั้นก็เลยเรียนไวโอลินค่ะจนกระทั่งตอนนี้ที่พี่เต๋าได้ใช้เหมือนทักษะดนตรีทางไวโอลินเนี่ยเรียกว่าใช้เหมือนกับเป็นอาชีพเลยได้ไหมคะแม่ยุ้ยก็เริ่มใช้เป็นอาชีพได้แล้วล่ะตอนเนี้ยเอพืราะว่ามก็มีไปเล่นเปิดหมวกก็ไปกับเพื่อนที่เรียนไวโอลินด้วยกันเนี่ยเนาะเอ่ยชื่อได้ใช่ไหมคะได้ค่ะไอ้อะค่ะเป็นเพื่อนอายุเท่ากันกับเต๋าเลยแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านเรียนเหมือนกันนี่แหละก็คือเคยเจอกันมาก่อนเนาะแล้วก็บังเอิญมาเจอกันอีกทีก็คือมีคุณครูสอนไวโอลินคนเดียวกันบังเอิญมากๆใช่เราก็เลยได้รู้จักการสนิทสนมกันมีคุณครูไวโอลินคนเดียวกันนี่แหละแล้วก็เล่นด้วยกันมาตั้งแต่นั้นแล้วไอ้นี่แหละก็ชวนเต๋าให้ไปเล่นไปลองเล่นเปิดหมวกด้วยกันกับไอ้ไหมเนี่ยค่ะจนไปเล่นเปิดหมวกแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ได้งานเพิ่มก็คือได้ไปเล่นที่โรงแรมแห่งหนึ่งด้วยค่ะแล้วไอ้เองนี่เหมือนกันที่ก็เปิดโลกดนตรีเต๋าให้เต๋าได้ไปเรียนปู่เจิงเพิ่มด้วยตอนนี้เต๋าก็เลยเล่นดนตรีสองอย่างก็คือไวโอลินกับปู่เจิงค่ะโอ้เป็นการเปิดพื้นที่ดนตรีของตัวเองนอกจากไวโอลินเนาะยังไปในเครื่องดนตรีอื่นๆด้วยนะคะอ่ะดูท่าทางว่าพี่เต๋าจะหลงเสน่ห์ไวโอลินเต็มรักเลยนะตั้งแต่ที่แม่ยุ้ยบอกว่าเป็นรักแรกพบจนกระทั่งตอนนี้ก็คือยังใช้ทักษะแล้วก็เรียนรู้ไวโอลินไปในการดำเนินชีวิตเลยทีเดียวถามความรู้สึกของคุณแม่บ้างดีกว่าความรู้สึกของเรากับการเติบโตมาในเครื่องดนตรีไทยอยู่ๆลูกฉันไปเล่นเครื่องดนตรีแนวนี้ตอนนั้นรู้สึกอะไรยังไงคะตอนนั้นก็แบบฝืนใจเหมือนกันนะเพราะอยากให้ลูกเล่นดนตรีไทยคือความที่เราก็ชอบดนตรีเราฟังดนตรีค่อนข้างหลากหลายเราก็เลยมันก็ดนตรีมันก็เป็นศิลปะเหมือนกันอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเรื่องของโน้ตอะไรเงี้ยเราช่วยลูกไม่ได้เลยนะช่วงแรกที่ไปเรียนเนี่ยครูให้เรานั่งนั่งนั่งไปกับลูกด้วยเพราะลูกยังเล็กเนาะให้เขาฝึกอ่านโน้ตอะไรเงี้ยช่วงแรกเนี่ยเรายังพอไหวแต่พอถึงระดับหนึ่งลูกแบบไปเร็วมากเราบอกแม่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วลูกต้องแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เสียงไวโอลินเนี่ยมันแบบ
อืมมันเป็นเครื่องดนตรีที่สุดยอดมากนะคะไวโอลินอ่ะมันมีตั้งแต่เสียงต่ำจนถึงเสียงสูงช่วงที่ลูกหัดเนี่ยเราต้องทําใจมากกับเสียงแบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบปวดหูขึ้นไปถึงปวดหัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบก็อ่ะเขาสนใจเรานี่เขารักมาทางนี้อ่ะเราก็ต้องพยายามอดทนแล้วแต่ถามว่าเราทิ้งเพลงไทยเลยไหมอะไรเงี้ยก็ไม่นะเราก็แบบมีเปิดให้ลูกฟังอยู่บ้างแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือดนตรีเดี๋ยวนี้มันไปได้ทั่วเนาะถึงแม้ว่าจะใช้ไวโอลินเนี่ยแต่มันก็สามารถเล่นดนตรีไทยได้สามารถเล่นเพลงไทยเดิมได้ไวโอลินเล่นเพลงจีนได้ไวโอลินเล่นได้ทุกอย่างแล้วก็อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มีตัวอย่างมีคนคัฟเวอร์เพลงหลายแนวอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็สามารถหาฟังได้เป็นตัวอย่างให้ลูกเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกในหลากหลายแนวทางได้ด้วยเดี๋ยวมาชวนเปิดใจกันนิดนึงจากวันนั้นที่รู้สึกแบบอุ๊ยขัดข้องใจอยู่นะทำไมลูกฉันไม่เล่นดนตรีไทยล่ะณวันนี้เราเห็นศักยภาพที่พี่เต๋าได้แสดงตัวเองออกมาแล้วว่าเขาสามารถได้ถึงขนาดนี้แล้วยังอยู่กับไวโอลินอย่างดูมั่นคงดูเป็นความรักรักแรกที่ยังคงอยู่อ่ะในจังหวะวันนี้ค่ะที่เราได้เห็นการเติบโตของเขาแม่ยุ้ยรู้สึกยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยนะเราก็ชื่นชมเขานะที่เขาแบบเหมือนขนาดแค่เห็นคนเล่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังแบบยังยึดมั่นว่าเฮ้ยฉันจะเล่นเครื่องดนตรีนี้ทั้งที่เราบอกว่าเอ้ยรอก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามนําเสนออย่างอื่นแต่เขาก็ยังยึดมั่นกับอันนี้เนาะแล้วก็ตอนที่เราไปเรียนกับเขาเนี่ยช่วงแรกที่เรายังตามเขาทันยังพอแบบช่วยเขาได้จนไปถึงช่วงที่เขาไปไกลเกินเราแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าเออเขาได้อ่ะแล้วเขามีความพยายามเราพยายามแล้วนะแต่แบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันเออมันต่างกันตรงนี้เนาะเราก็พยายามจําแล้วอ่ะแต่เราแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเราแบบไม่เก็ตแล้วไม่เข้าใจแล้วครูอธิบายอะไรแต่แบบเขายังไปได้เราก็รู้สึกว่าเออเขาคงมีแววทางนี้แหละแล้วเขาก็พยายามนะบางทีอ่ะด้วยความที่เด็กเนาะก็จะต้องมีแบบงอแงไม่อยากซ้อมอะไรเงี้ยแต่พอเราคุยกันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ซ้อมเขาก็พยายามซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างซ้อมมากบ้างซ้อมน้อยบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์แต่เขาก็พยายามซ้อมอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของเขานะที่เราบอกว่าเออเป็นข้อดีของเต่านะที่เต่าแบบพยายามซ้อมมีแบบรู้หน้าที่ว่าตัวเองอ่ะต้องซ้อมนะตัวเองจะต้องก้าวหน้าขึ้นมีบางครั้งที่เขาเจอแบบเพลงที่มันยากเราก็ต้องอธิบายว่าเออคนเรามันต้องก้าวไปข้างหน้ามันต้องยากขึ้นเนาะเราจะไปเล่นแต่เพลงง่ายๆก็ไม่ได้มีบางครั้งที่เขาแบบต้องร้องไห้เพราะว่าอุ้ยมันยากมากเลยเขารู้สึกมันยากมากเขาทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามแบบสนับสนุนให้กําลังใจจนแบบอ่ะเขาผ่านไปได้ทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยเราเห็นว่าเออเขาอดทนเขามานะพยายามซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดที่เราชื่นชมมากแล้วเราก็หวังว่าจะมีต่อไปเรื่อยๆค่ะนะซึ่งวันนี้นะคะก็มีเสียงดนตรีไวโอลินมาจากพี่เต๋ามาฝากด้วยนะคะซึ่งพี่เต๋าฝากแม่ยุ้ยมาส่งถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะเดี๋ยวเราจะใช้เพลงนี้ปิดท้ายส่งท้ายกันนะคะเดี๋ยวไปคุยกันต่ออีกนิดนึงนะคะในส่วนของการจัดบ้านเรียนของเรามาถึงขั้นนี้แล้วพี่เต๋าเป็นลูกชายเนาะหนึ่งเดียวทีเดียวของบ้านเรียนสุขใจนะคะ12 ปีแล้วมีแพลนอะไรต่อยังไงกับพื้นที่การเรียนรู้หรือว่าการดำเนินต่อไปข้างหน้าบ้างคะแม่ยุ้ยล่าสุดก็คือตอนนี้ป .6 แล้วเนาะเราก็คุยกันว่าเราจะไปทางไหนต่อทําบ้านเรียนต่อบอกว่าเต๋าก็ยังทําบ้านเรียนอยู่ส่วนแนวทางเนี่ยเป็นไปทางดนตรีอยู่เดี๋ยวคงต้องคุยกันอีกทีว่าเออแล้วมอปลายจะยังไงต่อถ้ายังยืนยันว่าจะไปทางดนตรีอยู่มันก็มีไปอีกหลายแนวก็ต้องคุยกันอีกทีแต่ตอนนี้ก็คือยังเป็นทางดนตรีค่ะก็เรียกว่าชัดเจนระดับหนึ่งแล้วทีเดียวนะคะแบบเจอใช้คำนี้ได้ไหมคะแม่ยุ้ยเจอเวตัวเองแล้วอ่ะ
ก็น่าจะใช่อ่ะคอ่ะเนาะน่าจะใช่แหละอืมก็ดีใจนะเพราะว่าเราเองเนี่ยเราไม่เจอทางของเราตั้งแต่สมัยเรียนเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเขาได้เจอในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาก็มุ่งมั่นเนี่ยมันก็ดีเนาะแล้วตอนนี้ก็คือพอเขาเริ่มมีอาชีพเริ่มจุดเริ่มต้นของอาชีพแล้วอะเขาเองเขาก็ภูมิใจในตัวเองนะเราก็รู้สึกว่าในฐานะแม่เนี่ยเราก็ส่งเขามาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็ภูมิใจเหมือนกันภูมิใจในตัวเขาด้วยภูมิใจในตัวเองด้วยขออนุญาตแม่ยุ้ยแชร์ให้นิดนึงในส่วนของการจัดบ้านเรียนมาของบ้านเราคือประมาณ7-8 ปีเกือบจะ10 ปีแล้วอันนี้เราเจออุปสรรคหรือข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะของการทำโฮมสคูลอุปสรรคก็อย่างที่บอกเนาะสําหรับคนในครอบครัวเราไม่ค่อยเจออะไรส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่เฉยก็ซัพพอร์ตก็คือพร้อมซัพพอร์ตแหละถ้าเรามีปัญหาเขาก็พร้อมซัพพอร์ตแหละถึงแม้เขาจะไม่เข้าใจส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นอุปสรรคจากตัวเราที่เราบอกว่าเรากังวลว่าเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเปล่าจนบางทีเนี่ยเราคาดหวังตัวเราเองมากเกินแล้วเราก็คาดหวังเขามากเกินพอเขาเริ่มโตขึ้นบางทีเนี่ยมันก็ปะทะกันอันนี้ก็อยากจะฝากถึงทุกคนด้วยนะคะว่าบางทีเนี่ยเราต้องปล่อยวางบ้างคือตัวเราเองเนี่ยพอเรารู้สึกแย่เนี่ยเราจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่มันช่วยเราได้นะพอเราเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยฉันไม่ไหวละอะไรเงี้ยพออ่านหนังสือเล่มเนี้ยเราก็จะแบบเริ่มปล่อยวางตัวเองได้เริ่มแบบคุยกับลูกแล้วก็เข้ามาสู่จุดที่แบบเริ่มต้นกันใหม่นะโอเคเราจะปล่อยวางกันพักหนึ่งแต่เราก็จะต้องแบบมีกฎเกณฑ์หรือมีกติกาอะไรก็ว่าไปเราจะเริ่มกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะเรามีอุปสรรคบ้างไหมกับคนอื่นคนรอบคนอื่นที่ไม่ใช่คนคุ้นเคยเนาะก็มีบ้างเวลาไปไหนเนี่ยก็จะมีคนถามแต่ก็ไม่เชิงเป็นอุปสรรคเนาะบางทีเขาถามเพราะว่าเขาสงสัยแล้วก็อธิบายไปตอนที่จดทะเบียนกับเขตถามว่าอันนั้นเป็นอุปสรรคไหมก็ไม่เชิงแต่ว่ามันอาจจะยุ่งยากนิดนึงเนาะในตอนที่ครั้งแรกที่เราทําแผนการศึกษาตอนนั้นคือเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่เข้าใจเลยว่าเอ้ยมันจะต้องยังไงอะไรเงี้ยแต่เราโชคดีที่เรามีเพื่อนๆบ้านเรียนตอนนั้นเนี่ยอธิบายมีพี่ๆนะคะมาคอยอธิบายว่ามันจะต้องยังไงแล้วเราก็เขียนตามลูกเราบ้างตามความเข้าใจของเราบ้างแล้วก็มีคนช่วยตรวจสอบช่วยชี้แจงแก้ไขอะไรเงี้ยก็ทำไปแล้วก็ตอนที่ยื่นจดทะเบียนกับเขตเราก็โชคดีมากนะที่เราก็ไม่ได้เจอปัญหาที่แบบว่าให้แก้จุดใหญ่ๆเราเจอแก้ไขแค่จุดเล็กๆถือว่าเราโชคดีมากก็เลยคือจะว่าก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่อุปสรรคอะไรเราถือว่าเราโชคดีเท่าที่เจอมาก็น่าจะมีแค่นี้แหละค่ะจุดใหญ่ก็น่าจะเป็นระหว่างเรากับลูกนี่แหละที่ปะทะกันที่มีความคาดหวังซึ่งกันและกันแล้วยิ่งพอเขาโตเนี่ยเราเขาก็ยิ่งมีความคิดของเขาเรายิ่งมีความคิดของเราแล้วมันมีจุดความแตกต่างระหว่างวัยด้วยความแตกต่างระหว่างเจนที่ทำให้มันต่างอันนี้แหละที่เป็นจุดหลักค่ะส่วนข้อดีเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะเราได้ใช้เวลากับลูกได้ว่าตลอดแทบจะตลอดเวลา24 ชั่วโมงที่เราได้อยู่กับลูกเราเห็นความก้าวหน้าของเขาเราเห็นตัวตนของเขาซึ่งอันเนี้ยเราบอกว่าเราถือว่าเป็นข้อดีมากสำหรับคนเป็นแม่นะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็มีความสุขนะสมกับที่เราตั้งชื่อบ้านเรียนว่าบ้านเรียนสุดใจเนาะเพราะเขาได้เลือกในสิ่งที่เขาชอบเขาสนใจแล้วเราก็สนับสนุนจนตอนเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพของเขาเขาก็ภูมิใจในตัวเองมากขึ้นมีความจากเดิมที่มีความสุขอยู่แล้วเนาะเขาก็ภูมิใจในตัวเองแล้วเราก็คาดหวังว่าความภูมิใจในตัวเองอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต
ก็คือตอนนี้เราก็ค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นในการก้าวเดินของการเป็นบ้านเรียนค่ะค่ะและในวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างก็ขอบพระคุณแม่ยุ้ยนะคะที่ได้มาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันให้ความรู้อะไรหลากหลายทีเดียวเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแม่หญิงแล้ววันนี้ก็มีเพลงของพี่เต๋าฝากแม่ยุ้ยมาส่งให้คุณผู้ฟังด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะชื่อเพลง Until I Found You นะคะของ Stephen Sanchez ค่ะเดี๋ยววันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยบทเพลงเพราะๆจากพี่เต๋านั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากทราบอยากดูข้อมูลอยากฟังเพลงอื่นๆเพิ่มเติมหรือติดตามผลงานของพี่เต๋าก็ไปติดตามเพลงอื่นๆหรือกิจกรรมของพี่เต๋านะคะได้ใน Facebook ของแม่ยุ้ยนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้แม่ยุ้ยฝากพื้นที่ติดตามหน่อยค่ะค่ะก็ตอนนี้มี Facebook อยู่นะคะชื่อยุ้ยพรสวงนะคะตอนนี้สามารถติดตามได้จากทางนี้ก่อนเนาะYUI นะคะยุ้ยแล้วก็เว้นวรรค PORNSUANG พรสวงค่ะโอเคค่ะค่ะและในรูปแบบการเรียนรู้ของบ้านเรียนสุขใจก็มีทั้งเสียงดนตรีเสียงพูดคุยรวมถึงละมุนอุ่นไอไปด้วยความรักนะคะให้โอกาสเปิดกว้างวางใจกับการเติบโตค่ะคุณผู้ฟังและปล่อยวางความกังวลเพื่อให้ลูกๆของเรานะคะได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการได้ใหม่ที่ห้องเรียนฟ้ากว้าง www.thaipbspodcast.com นะคะลากันไปด้วยเสียงเพลงค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. We the World, We the Voice.